เราสามารถเปลี่ยนสีหลังคาบ้านเราได้นะครับเฮ้ยโดมเขาใช้วิธีพ่นสีครับเดี๋ยวนี้มันถูกกว่าที่เราจะเปลี่ยนกระเบื้องทั้งหลังเนี่ยกินเรื่องงบประมาณกินเรื่องของเวลายุคสมัยนี้เขาทำกันเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆและทางบริษัทเขารับประกันถึง5ปีด้วยนะครับนี่เลยสีเทาเข้มแบบนี้ถูกใจมากๆเลยฮะเพิ่งจะพ่นกันเนี่ยกำลังจะเสร็จเนี่ยนะครับและกระบวนการที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเสร็จเพียงวันเดียวครับตัดสินใจไม่ยากทำทันทีเลยครับสวัสดีครับผมโดมกรลำนะครับและตอนนี้ครับผมยืนอยู่หน้าบ้านพักอาศัยของผมเองนะครับหลังนี้ที่เห็นอยู่ข้างหลังเลยนะฮะซึ่งตอนนี้กำลังรีโนเวทกันยกใหญ่เลยเพราะว่าหลังนี้อยู่มา20กว่าปีแล้วตอนแรกนะฮะนอกจากรีโนเวทบ้านเนี่ยเรามีแผนว่าเราอยากจะเปลี่ยนสีหลังคาทีนี้ก็ปรึกษาหลายคนมากเลยเรารู้สึกว่าการเปลี่ยนกระเบื้องเลยเนี่ยมันทั้งกินเรื่องงบประมาณกินเรื่องของเวลาด้วยนะครับทีนี้ก็เลยหาทางออกว่าเอ๊ะมันจะมีวิธีอะไรที่ยุคสมัยนี้เขาทำกันเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆมีรุ่นพี่คนนึงครับแนะนำผมมาว่าเฮ้ยโดมเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นนะต้องมาใช้เวลาปูกระเบื้องเป็นแผ่นเป็นอะไรเปลี่ยนทั้งหลังคาเขาใช้วิธีพ่นสีครับเดี๋ยวนี้โอ้เฮ้ยจริงเหรอพี่ใช่นอกจากพ่นสีแล้วเนี่ยยังมีการทำความสะอาดยังมีการลงน้ำยากันซึมด้วยสีหลังคาเนี่ยเป็นได้หลายเฉดเลยตามที่เราต้องการนี่จึงเป็นไอเดียครับของการที่ผมพ่นเปลี่ยนสีหลังคาบ้านหลังใหม่ในครั้งนี้ครับหลังจากที่ผมปรึกษารุ่นพี่นะครับแกก็แนะนำบริษัทชื่อ K-Mac นะฮะผมตัดสินใจโทรไปทันทีเลยนัดแนะกันเรียบร้อยเนี่ยวันรุ่งขึ้นทาง K-Mac เนี่ยเขาก็เข้ามาดูพื้นที่หน้างานบินโดรนบินอะไรต่างๆเพื่อประเมินราคานะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอทราบราคาที่ประเมินเนี่ยเอาตรงๆนะผมเซอร์ไพรส์ผมรู้สึกว่าโอ้โหมันถูกกว่าที่เราจะเปลี่ยนกระเบื้องทั้งหลังเนี่ยเยอะเลยตัดสินใจไม่ยากครับทำทันทีเลยครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มาเริ่มพ่นกันวันนี้นะครับการพ่นเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าไม่ได้เปลี่ยนสีอย่างเดียวเขาเริ่มจากการทำความสะอาดแถมเรื่องของการกันซึมให้ด้วยนะครับแล้วก็ลงสีอย่างที่เราต้องการที่เราเลือกไว้แล้วเนี่ยอีกหลายชั้นเลยบางคนสงสัยเฮ้ยสีแบบนี้พ่นไปพ่นมามันจะทนหรือเปล่ามันจะอยู่กับบ้านเราเนี่ยได้นานขนาดไหนอันนี้นะครับจากข้อมูลที่ทาง K-Mat ให้ผมมาเลยก็คือสีเนี่ยสามารถอยู่ติดทนได้ถึง 10-15 ปีและทางบริษัทเขารับประกันถึง5ปีด้วยนะครับอันนี้ผมว่าสุดยอดมากๆเลยเป็นผลงานแล้วต้องบอกว่าชื่นใจหลังคาเดิมของผมมันเป็นสีแดงที่แบบหมองๆแล้วนะฮะบ้านยุคสมัยนั้นไม่รู้ทำไมชอบติดกระเบื้องเป็นสีแดงๆส้มๆอันนี้เรารีโนเวทบ้านใหม่เปลี่ยนสไตล์บ้านใหม่นี่เลยสีเทาเข้มแบบนี้ถูกใจมากๆเลยฮะและนี่คือผลงานนะครับผลงานที่เพิ่งจะพ่นกันเนี่ยกำลังจะเสร็จเนี่ยนะครับถูกใจมากๆเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันดีกว่าว่าเป็นยังไงไปครับมาและวันนี้ครับทั้งผมและน้องเมทันนะครับก็อยากจะขอบคุณทีมงานเกมแม็กทุกท่านมากๆทีมงานคุณภาพจริงๆนะฮะเนรมิตหลังคาของผมเนี่ยออกมาสวยสดงดงามเลยนะครับผมยังไงใครสนใจนะครับติดต่อเกมแม็กได้เลยหรือโทรเบอร์ที่ขึ้นไว้ข้างล่างนี้นะครับการันตีครับว่างานดีมีคุณภาพอีกแล้วครับเกมแม็กครับ